หลั่งไหลมาที่วัดโพครับนะครับโอ้โหวันนี้ก็มาอย่างเยอะน้อยนะครับมาเป็นทั่วครับพอดพูดครับพี่น้องนะครับบางคนก็เสื้อกันฝนครับนะครับบางคนก็กลางล้มเนาะเป็นหนุ่มสาวฝรั่งครับโอ้โหพี่น้องครับไม่คิดว่าวันฝนตกจะมีคนมาเที่ยวครับแต่ก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติครับพี่น้องนี่ครับเยอะจริงๆครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นใต้ต้นมะม่วงครับนะครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ฝรั่งครับเพิ่นก็มาต่อแถวเนาะขึ้นไปเที่ยวชมแล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรจากพระนอนครับโอ้โหตอนนี้ก็เป็นพี่น้องมุสลิมครับเพิ่นจะมาเที่ยวครับนี่ครับพี่น้องนะครับหลายเพิงเนาะนี่ครับวันนี้มาอย่างเยอะเนาะชาวต่างชาติทั้งนั้นวันนี้ก็แทบไม่มีคนไทยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับนี่คือวัดโพเด้อพี่น้องวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามครับนี่ครับเป็นชาติต่างชาติเนาะเพิ่นก็มาเที่ยวครับมาเที่ยววัดโพเต็มเนาะแต่วันนี้ฝนตกนะครับวันนี้ครับพี่น้องนี่ครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับขอกราบทักทายสบายดีสวัสดีครับ FC ทั้ง2ฟังเนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้มื้อนี้ก็จะขอพาพี่น้องมาอัปเดตเหตุการณ์ครับอยู่ที่วัดโพนะครับวันนี้ก็วันฝนตกเนาะงามดีพี่น้องนี่ครับฝนตกก็ยังสวยงามครับนี่ครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับพี่น้องเป็นกรุ๊ปทัวร์เนาะมาเที่ยวเมืองไทยในวันฝนตกวันนี้ก็มาเยอะนะพี่น้องนึกว่าจะไม่มีชาติต่างชาติมาเที่ยวเนาะมาเที่ยววัดโพครับด้านนี้ก็เป็นหมู่พระเจดีย์ครับสวยจริงๆด้านนี้ก็เป็นทางเข้าพระวิหารครับพี่น้องนี่ครับเมื่อวานนี้ร้อนมากครับแต่วันนี้ฝนตกนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นชาติต่างชาติเนาะเปิดกับมาตีของครับนี่ครับสาธุนะพี่น้องครับงามเด้ครับอยู่ใต้ต้นมะม่วงครับโอ้โหแต่วันนี้ก็ไม่ขอขึ้นไปที่พระวิหารนะครับคลิปนี้ก็ขอพาพี่น้องมาชมภาพบรรยากาศอยู่ดันเตอร์นะครับด้านพูนเป็นพระวิหารเนาะพระพุทธไสยศาสตร์ครับด้านนี้ก็เป็นคล้องใหญ่ครับพี่น้องนะครับเป็นคล้องใหญ่นี่ครับชาวต่างชาติก็มาเที่ยวครับเพิ่นก็มาเที่ยวซุมือเนาะนี่ครับไม่มีวันหยุดเนาะวันนี้ฝนตกก็มาครับเต็มครับพี่น้องนี่ครับเป็นฝรั่งเนาะเป็นฝรั่งเพิ่นก็มาเที่ยวครับมาเที่ยววัดโพครับโอ้โห
อนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินเข้ามากับมีทั้งฝรั่งมีทั้งพี่น้องมุสลิมเนาะด้านนี้ครับเป็นทางเข้าครับด้านนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา12นาฬิกาครับน้องมาเลยครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าครับถ้าคนไทยเข้าฟรีถ้าชาติต่างชาติ300บาทครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหเนาะงามดีครับพระนอนพี่น้องด้านพูนไปท่าเรือท่าเตียนครับด้านนี้เป็นทางออกแล้วก็เป็นทางเข้าครับไปท่าเตียนเด้อด้านนี้ครับห้องนี้เข้าก็สามารถไปเที่ยวต่อได้ครับไปที่วัดอรุณครับด้านนี้ไปวัดอรุณก็ได้นะครับไปท่าเรือท่าเตียนซึ่งท่าเรือเพิ่นก็เปิดใหม่ครับเป็นท่าเรือที่สวยงามครับพี่น้องนะครับเหาะไปเข้าก็เลี้ยวขวาครับออกไปเลี้ยวขวาก็ถึงเลยครับท่าเรือท่าเตียนครับนะครับด้านนี้ก็เป็นด้านหลังของพระวิหารครับสวยจริงๆครับแต่วันนี้ไม่ขอเข้าไปนะครับวัดโพไกด์เซอร์วิสก็มีไกด์นำเที่ยวเนาะนี่ครับฝรั่งตีของฝนตกก็ไม่เป็นอุปสรรคเนาะชาวต่างชาติก็มาทุกวันครับมาเที่ยวเมืองไทยครับมาเที่ยวสุมื้อครับมาอย่างเยอะนะครับในคลิปนี้แค่ส่วนหนึ่งเด้อพี่น้องในคลิปนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับบางคนมาแล้วก็ออกไปแล้วครับบางคนก็กำลังเข้ามาครับเป็นทางขึ้นครับตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับด้านนี้ก็เป็นมองทำบุญครับพี่น้องมองทำบุญทำบุญกระเบื้องครับมุงหลังคาด้านพูนก็เป็นหอพระไตรปิฎกครับเป็นหอพระไตรปิฎกด้านขอมือก็เป็นหอระฆังครับด้านนี้เป็นหอระฆังหอเนาะไม่น่าเชื่อพี่น้องฝนตกก็มาเนาะนะครับเป็นชาติต่างชาติครับเข้ามาอีกนะครับเบื้องหน้าตาแล้วคล้ายชาวเกาหลีเนาะหนุ่มฝรั่งครับด้านนี้ก็เป็นร้านค้าครับเป็นร้านค้าขายของที่ลึกครับลงไปก็เป็นห้องน้ำครับวันนี้ก็มาอย่างเยอะเนาะพี่น้องนะครับเต็มครับนี่ครับที่เห็นนี่คือชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ครับวันนี้ก็คือวันอังคารด้วยพี่น้องวันอังคารที่7พฤษภาคมพ.ศ. 2567นะครับนี่ครับด้านนี้ก็หน้าตาคล้ายพี่น้องชาวอินเดียเนาะครับตอนนี้ก็กำลังหลั่งไหลเข้ามาครับนี่ครับเต้พี่น้องเอ้ยนี่ครับเยอะจริงๆครับด้านพูนก็เป็นทางเข้านะครับ
ทางเข้าก็มีอยู่3ด้านเนาะทางเข้ามีอยู่3ด้านครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับก็ถือว่าเป็นน้ำมนต์นะพี่น้องซุ่มเย็นเนาะก็ถือว่าซุ่มเย็นครับนี่ครับโอ้งามดีแต่งจุดไทยครับด้านข้างนี้ก็เป็นหมู่พระเจดีย์สวยจริงๆพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับมุมนี้ก็สวยงามด้านพู้นคือพระอุโบสถครับสวยจริงๆนี่ครับพี่น้องโอ้โหเนาะนี่ครับวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยครับจริงครับโอ้โหดังนางฟ้าแต่งชุดไทยดังนางฟ้าพี่น้องเอ้ยนี่ครับสวยจริงๆแต่นี่ก็เป็นฤาษีดัดตนครับเป็นฤาษีดัดตนฝนตกก็ยังมาถือว่ามีศรัทธาอย่างแรงกล้าเนาะเพิ่นก็มาเทศน์ของไทยแล้วก็เข้ามาเทส้มไปเบิ่งความงามของพระนอนครับนี่ครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับพี่น้องเอ๋นี่ครับโอ้โหเนาะนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับของวัดโพครับด้านนี้ก็ไปที่พระอุโบสถนะครับด้านนี้ครับด้านนี้เป็นพระอุโบสถแสดงว่าช่วงนี้น่าจะมีงานเนาะตอนนี้เพิ่นจะกางเต็นท์ครับนะครับคิดว่าน่าจะมีงานอะไรสักอย่างเนาะพี่น้องนะครับโอ้โหมาด้านนี้คนก็เยอะเนาะนะครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ด้านตรงหน้านี่เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหด้านขวามือก็เป็นพระอุโบสถนะครับด้านขวามือครับด้านขวามือนี่คือพระอุโบสถครับพี่น้องด้านปูนก็เป็นประตูมงคลครับเป็นซุ้มประตูมงคลโอ้โหพี่น้องงามดีครับนี่ครับโอ้โหเนาะนี่ครับไม่คิดว่าวันฝนตกคนก็จะมาเนาะนี่ครับพี่น้องนี่ครับแบบนี้เนี่ยเมืองไทยครับเพิ่นเกิดเที่ยวได้ซุ้มมือเนาะนี่ครับฝนตกก็มาอย่างเยอะเนาะนี่ครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นครับเป็นทางขึ้นพระอุโบสถครับเป็นพระเจดีย์หินอ่อนครับพี่น้องครับถ้าเผื่อว่างก็ต้องขอเลนเซอร์เด้อครับขอเชิญมาเที่ยวเนาะมาเที่ยววัดโพครับวัดนี้ก็เป็นพระอารามหลวงนะครับรวมทั้งมูลนี้ก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยเนาะเพื่อการรวบรวมพระวิชาต่างๆครับก็มีจารึกวัดโพนะครับ 1,440 ชิ้นนะครับโอ้โหงามดีครับด้านพีกลายเป็นซุ้มประตูมงคลเนาะหรือว่าประตูโขนทวารครับโขนทวารเนาะพี่น้องเป็นประตูมงคลครับถ้าเพิ่มมารอดก็จะโชคดีครับร่ำรวยเงินทองเนาะตรงนี้ชาวจีนมันชอบมามากครับชาวจีนชอบมาลอดนะครับพี่น้องนะครับเป็นซุ้มประตูมงคลครับหรือว่าประตูโขนทวารเนาะ
แบบจีนนะครับเป็นประตูรูปทรงแบบจีนด้านพูนก็คือพระประธานครับปางสมาธิครับพี่น้องอยู่ที่พระอุโบสถเนาะครับซุ้มประตูมงคลพี่น้องนะครับงามดีครับตามด้านข้างก็เป็นพระระเบียงคดมีพระปางสมาธิครับแล้วก็ปางมาลิชัยครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับเข้ามานี่ก็สุขเจอสุขใจร้ายครับถือว่าเป็นมงคลหลายครับวัดนี้มาบ่อยนะครับแต่ก็ห้ามเบื่อนะครับโอเคนะพี่น้องมาแล้วก็ต้องขอรอดเนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆครับประตูโขนทวารเนาะประตูมงคลครับด้านเทิงก็เป็นเทพเสียนครับนี่ครับเป็นเทพเสียนแบบจีนครับบางคนก็ฮ้องว่าประตูฮกลกซิ่วเนาะบางคนก็ฮ้องว่าประตูฮกลกซิ่วครับหรือว่าประตูขวดทวารครับมาแล้วก็ขอรอดเนาะสาธุสาธุขอให้เฮงรวยโชคดีเนาะสาธุงามดีครับวัดพระเชตุพนนะครับในเวลา13นาฬิกาคณะเศรษฐียานุสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จะได้อัญเชิญพระภิกษุเตี่ยกลับไปยังที่หอประชุมสมนอชั้น6นะเมื่อคณะเศรษฐียานุสิตได้ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วอือหือพี่น้องด้านนี้ก็สวยงามครับนี่ครับนี่ครับสวยจริงๆครับหน้ามาเที่ยวชมเนาะหน้ามาทำบุญครับแต่วันนี้ฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกชุ่มเย็นเนาะก็ถือว่าเป็นน้ำมนต์ครับพี่น้องเพราะว่ามันร้อนหลายครับหลายวันที่ผ่านมานี่ร้อนมากครับ40กว่าองศาเนาะแต่วันนี้ฝนก็ตกครับวันนี้ก็ชุ่มเย็นครับก็ถือว่าเป็นมงคลนะพี่น้องต่อไปก็จะขอพาไปที่ด้านหน้าของวิหารพระนอนเนาะแล้วก็จะได้กล่าวลาครับด้านข้างก็เป็นพระเจดีย์เนาะครับเป็นเจดีย์น้อยครับด้านนู้นก็คือพระมหาเจดีย์ศรีรัชกาลครับวันนี้ก็ไม่มีสาระนะครับก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตนะส่วนมากก็เป็นฝรั่งครับส่วนมากก็เป็นฝรั่งนะครับที่มาวัดโพครับด้านนี้ก็เป็นฝรั่งครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ครับวันนี้วันฝนตกนะครับวันฝนตกฝนแรกของปีเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นชาวต่างชาติพี่น้องนะครับหลั่งไหลมาที่วัดโพครับนี่ครับโอ้โ
โอ้วันนี้ก็มาอย่างเยอะเนาะนะครับมาเป็นตัวครับหอดทุกท่านพี่น้องครับบางคนก็เสื้อกันฝนครับนะครับบางคนก็กลางลบเนาะเป็นหนุ่มสาวฝรั่งครับโอ้โหพี่น้องครับไม่คิดว่าวันฝนตกจะมีคนมาเที่ยวครับแต่ก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติครับพี่น้องนี่ครับเยอะจริงๆครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นใต้ต้นมะม่วงครับนะครับเป็นทุบถั่วฝรั่งครับเพิ่นก็มาต่อแถวเนาะขึ้นไปเที่ยวชมแล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรจากพระนอนครับโอ้โหตอนนี้ก็เป็นพี่น้องมุสลิมครับเพิ่นจะมาเที่ยวครับนี่ครับพี่น้องนะครับหลายเพิ่งเนาะนี่ครับวันนี้มาอย่างเยอะเนาะชาวต่างชาติทั้งนั้นวันนี้ก็แทบไม่มีคนไทยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นฝรั่งพี่น้องนะครับเต็มครับเพิ่นก็ล่อขึ้นไปชมเนาะล่อขึ้นไปชมพระนอนครับเดี๋ยวคัมทูไทยแลนด์นะครับด้านนี้ก็เป็นไฮไลท์ครับด้านนี้ก็เป็นจุดเช็คอินครับนี่ครับพี่น้องเป็นปลายวัดโพเนาะเวลคัมวัดโพครับด้านนู้นก็เป็นหอพระไตรปิฎกครับครับเวลคัมทูวัดโพครับพี่น้องนี่ครับวันนี้คือวันฝนตกฝนแรกของปีนะครับฝนตกฝนแรกของปี2567นะครับวันนี้ก็คือวันที่7พฤษภาคมครับพ.ศ.2567นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเด้อถ้าเพ้อชอบเจอชอบใจก็ต้องขอขอไลฟ์ฟาแซ่ครับเพ้อเป็นแห่งเจอแห่งใจเนาะในการสร้างคลิปต่อไปนะครับพี่น้องโอเคนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีครับ สุขใจจริงๆพี่น้องเห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเนาะสุขใจจริงๆครับ